วันนี้นะครับผมจะมาบอก5เว็บไซต์ที่ทำเงินในยุคนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของจีนนะครับเว็บไซต์เนี่ยที่ผมจะมาบอกเนี่ยครับจะมี5เว็บเลยนะครับแล้วมันน่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเทรนด์ในยุคนี้เลยนะครับผมจะให้เว็บฟรีนะครับเว็บนี้เป็นเว็บที่ใช้ฟรีด้วยแล้วก็อยู่ในยุคปัจจุบันสามารถที่จะทำเงินได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คภาพและเสียงหน่อยนะครับคนที่ทำออนไลน์นะครับแล้วอยากจะมีรายได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาสินค้าอะไรมาขายนะครับวันนี้มีคำตอบแน่นอนจะมีเว็บไซต์จากจีนนะครับให้มาใช้กันแล้วก็คุณได้ค้นหาสินค้ากันแบบจุใจเลยนะครับผมจะมาบอก5เว็บไซต์ของจีนเลยวันนี้ผมก็จะมาบอก5เว็บไซต์จีนเนี่ยที่มันสามารถทำเงินได้ในยุคนี้นะครับมันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะหาสินค้าแปลกๆใหม่ๆหาสินค้าแฟชั่นนะครับหรือสินค้าในยุคปัจจุบันนะครับได้หมดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเลยนะครับผมจะบอกแล้วก็จะให้ดูด้วยนะครับว่าเว็บเนี่ยหน้าตาเว็บเป็นยังไงนะครับ5เว็บไซต์นี้เลยนะครับรับรองทำเงินได้นะครับหรือแม้แต่คุณอยากจะมาช้อปปิ้งนะครับซื้อมาใช้เองก็ยังได้นะครับไม่มีปัญหาคุณจะมีตัวเลือกนะครับมากมายสามารถที่จะมาเปรียบเทียบนะครับมาเปรียบเทียบราคาดูแบบทันสมัยใหม่ๆนะครับได้หมดนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยแล้วผมก็จะบอกว่าเว็บไหนบ้างนะครับที่มันเวิร์กๆเลยที่สามารถที่จะทำเงินได้แบบดรอปชิปหรือแบบพรีออเดอร์ด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีเว็บอะไรบ้างนะครับใครเข้ามาช่วยทักทายกันได้นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยแล้วถ้าวันนี้จะมาบอก5เว็บไซต์ที่ทำเงินได้นะครับเป็นเว็บจากจีนนะครับแล้วก็เป็นเว็บที่อยู่ในยุคนี้นะครับอยู่ยุคนี้สินค้าเนี่ยมากมายหลากหลายจุใจนะครับจุใจสำหรับนักช็อปแล้วก็นอกจากจะช็อปก็ได้ช็อปปิ้งใช้เองก็ได้หรือจะทำเงินได้ก็ยิ่งดีนะครับเว็บไซต์แรกนะครับชื่อEasy Buy นะครับ Easy Buy เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาเว็บเลยดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับคุณเอกลักษณ์แจ้งว่าภาพเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับที่แจ้งให้ทราบนะครับยินดีครับเว็บแรกคือ Easy Buy นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพกันเลยนะครับ Easy Buy นี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ Easy Buy เขียนว่าตัว E และตัว Z นะครับตัว E ตัว Z แล้วก็ Buy เว็บก็คือ easybuy.co.th นะครับตรงนี้หัวมุมนี้นะครับถ้าจะเข้านี้ได้เลยเว็บนี้มันมีจุดเด่นยังไงนะครับก็คือมันเป็นเว็บที่เป็นสินค้าแฟชั่นแล้วก็สกุลเงินเป็นสกุลบาทนะครับสกุลเงินเป็นบาทเป็นสกุลไทยนะครับเว็บนี้เนี่ยมันเป็นการสั่งผ่านจากชิปปิ้งนะครับสั่งผ่านชิปปิ้งไทยนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้ใช้งานง่ายนะครับใช้งานไม่ยากสินค้าก็หลากหลายสินค้าเป็นแฟชั่นนะครับก็แยกเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นสินค้าขายดีสินค้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้นะครับเว็บนี้ก็เป็นเว็บที่
อยู่ในยุคนี้นะครับอยู่ในยุคนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์แรกคนที่อยากจะมาทำอยากจะมาท็อปปิ้งก็เหมาะนะครับเพราะว่าลดความยุ่งยากเพราะเว็บนี้เนี่ยสั่งผ่านชิปปิ้งนะครับชิปปิ้งก็เป็นคนจัดการส่งสินค้าให้คุณนะครับเป็นคนติดต่อส่งสินค้าให้คุณเรียบร้อยคุณสั่งผ่านหน้าเว็บเนี้ยแล้วเดี๋ยวชิปปิ้งเขาก็จัดการส่งของให้คุณถึงบ้านคุณนะครับแต่สินค้าก็เป็นสินค้าคนจีนนั่นแหละนะครับแล้วก็สกุลเงินก็เป็นสกุลไทยนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันได้ง่ายๆไม่ยากนะครับเว็บแรกก็ผ่านไปนะครับเว็บที่สองที่จะบอกคุณก็คือเว็บ we can buy นะครับเว็บ we can buy เดี๋ยวจะให้ดูหน้าจะดูหน้าเว็บกันเลยนะครับ we can buy นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ we can buy เขียนแบบนี้เลยนะครับตัว v แล้วก็ can buy นะครับ .com นะครับ we can buy .comถ้าใครจะเข้ามาดูหน้าเว็บก็เป็นแบบนี้เว็บนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเว็บที่สั่งผ่านชิปปิ้งคนไทยนะครับ We Can Buy นี่เป็นชิปปิ้งคนไทยนะครับจุดเด่นก็คือเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยก็อ่านกันง่ายๆนะครับไม่ยากได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเอาลิงก์เนี่ยลิงก์จากเว็บจีนพวกเถาเป่าทีมอล1688นะครับมาวางเพื่อค้นหาได้เลยมาแปะได้เลยตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแปะวางลิงก์ได้เลยนะครับแล้วสามารถสั่งผ่านตรงนี้ได้เมื่อคุณสั่งเสร็จแล้วเนี่ยวีแคนบายเขาเป็นชิปปิ้งอยู่แล้วเขาก็จัดการเรื่องขนส่งให้คุณเรียบร้อยส่งมาให้ถึงบ้านคุณตามที่อยู่ที่คุณระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อนั่นเองนะครับแล้วข้อดีอันนี้จะบอกอย่างหนึ่ง We Can Buy เนี่ยที่ผมเคยสั่งกับเขาเนี่ย We Can Buy เขาขนส่งทางบกนะครับทางบกทางกับทางเรือนะครับบกทางเรือเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะนิยมทางบกนะครับนิยมทางบกเพราะฉะนั้นระยะเวลาอาจจะนานกว่านิดนึงนะครับเพราะขนส่งทางบกทางรถยนต์ก็คือเอารถยนต์เนี่ยจากจีนแล้วข้ามมาถึงไทยมาโกดังของ We Can Buy เนี่ยอยู่ที่แถวพุทธมณฑลนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกค้าหรือส่งต่อให้คุณนะครับนั่นเองอีกต่อหนึ่งนะครับเขาใช้ขนส่งถ้าถึงเมืองไทยแล้วเขาใช้ขนส่งนิ่มนะครับนิ่มเอ็กเพรสนั่นเองนะครับอันนี้คือ We Can Buy แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่วางลิงก์ก็ได้นะครับไม่วางลิงก์อย่างพวกเนี้ยถ้าคุณจะสั่งเองโดยตรงก็ได้นะครับเช่นถ้าคุณจะสั่งจากเว็บไซต์ AliExpress โดยตรงก็ได้โดยไม่ต้องสั่งผ่าน We Can Buy แต่คุณใช้ขนส่งของเขาด้วยวิธีการฝากส่ง We Can Buy ได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการขนส่งในการส่งของให้เรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกใครเข้ามาช่วยทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับทักทายกันด้วยนะครับยินดีนะครับถ้าเข้ามาแล้วชมกันนะครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เป็นหัวข้อ5เว็บไซต์จีนนะครับที่ทำเงินในยุคนี้นะครับนอกจากจะช้อปปิ้งก็ได้ทำเงินก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงปลายท้ายไลฟ์เนี่ยผมจะบอกว่าเว็บไหนที่มันเวิร์กที่จะเอามาทำดรอปชิปหรือมาทำพรีออเดอร์นะครับแล้วก็สินค้ามันเวิร์กเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายๆนะครับอันนี้ผมพูดถึงเว็บที่2แล้วนะครับที่ทำเงินได้นะครับก็คือ We Can Buy นะครับ
โอเคอันนี้ก็เป็นเว็บที่2นะครับกลับไปหน้าจอเต็มจอก่อนนะครับโอเคนะครับผ่านไป2เว็บนะครับซึ่งมันก็เป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกถ้าเราอยากจะมีอะไรมีช้อยในการหาสินค้าบางคนอาจจะหาเว็บเดียวไม่พออ่ะอยากจะมีหลายๆเว็บเป็นช้อยมีทางเลือกนะครับวันนี้ผมมีให้5เว็บเลยนะครับให้5เว็บผ่านไป2เว็บละนะครับเดี๋ยวผมมาต่ออีก3เว็บนะครับมาต่อเว็บที่3กันเลยนะครับเว็บที่3เนี่ยชื่อว่าเว็บ vshopchina.com นะครับมาดูหน้าตาเว็บไซต์กันดีกว่านะครับหน้าตาเว็บไซต์ vshopchina.com นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสะกดตรงตัวเลยนะครับ vshopchina.com นะครับเข้ามาก็เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับเว็บนี้จุดเด่นก็คือเป็นภาษาไทยเป็นภาษาจีนเลือกได้นะครับแล้วก็สินค้าเยอะนะครับสินค้าเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีให้เลือกนะครับว่าค้นหาในเถาเป่าขายปลีกค้นหาในที688ขายส่งนะครับก็เลือกได้อีกตรงเนี้ยเลือกได้นะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็มีรายละเอียดบอกเรียบร้อยฟรีไม่มีค่าสั่งซื้อนะครับตรวจสอบฐานะได้24ชั่วโมงรับเร็วไม่ต้องรอนานนะครับจะส่งถึงบ้านทั่วประเทศนะครับเขามีอธิบายเรียบร้อยมีหมวดหมู่นะครับเสื้อผ้าสตรีสภาพบุรุษอุปกรณ์แต่งรถแม่และเด็กอุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์กีฬานะครับบอกรายละเอียดเรียบร้อยนะครับเว็บนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีตารางคำนวณค่าขนส่งให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของเขาขนส่งทางไหนทางรถก็ได้ทางเรือก็ได้นะครับประเภทสินค้าก็มีทั่วไปมีมอกนะครับอันนี้คือเขามีเราต้องตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าสินค้ามอกหรือสินค้าทั่วไปนะครับระดับสมาชิกน้ำหนักสินค้าถ้าเรารู้น้ำหนักนะครับเราก็คำนวณแล้วก็ขนาดของสินค้าแล้วก็สามารถคำนวณราคาค่าขนส่งได้นะครับอันนี้ก็มีคำนวณค่าขนส่งให้เรียบร้อยนะครับเว็บนี้ก็ใช้ได้พอสมควรก็ตรงนี้ก็มาเลือกนะครับหมวดสินค้านะครับก็จะมีวิธีการสั่งสินค้าด้วยมีสอนเรียบร้อยนะครับมีบอกวิธีการสั่งสินค้ามีค่าขนส่งเงื่อนไขมีติดต่อคอนแทคนะครับหมวดหมู่สินค้านี่แล้วก็คลิกที่หมวดหมู่สินค้าไปเลยนะครับก็จะมีหมวดสินค้าเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับสินค้าหลากหลายเยอะแยะมากมายเลือกเป็นมีหมวดหมู่ใหญ่หมวดหมู่ย่อยนะครับเครื่องประดับแว่นตากระเป๋ารองเท้าชุดชั้นในสตรีอุปกรณ์ตกแต่งรถเห็นไหมครับเยอะแยะเลยนะครับเว็บนี้ก็น่าสนใจนะครับชื่อว่า vshop china นะครับถ้าใครสนใจเว็บนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่เลวนะครับอยากจะช้อปปิ้งหรืออยากจะซื้อมาเพื่อทำเงินทำรายได้เอามาขายต่อในคนไทยนะครับแล้วก็มีช้อยมีออปชันให้เราหลากหลายสินค้าก็หลากหลายนะครับดีไหมครับอันนี้ก็ผ่านไป3เว็บแล้วนะครับเหลืออีก2เว็บนะครับเหลืออีก2เว็บเดี๋ยวมาต่ออีก2เว็บนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับเว็บที่4นะครับเดี๋ยวผมไปดูเร็วนะครับเว็บที่4ไปดูกันเลยชื่อว่าเว็บนี้นะครับเว็บนี้อ่านว่าอาริยาย่านะครับอ่านว่าอาริยาย่าสะกดอย่างนี้นะครับตัว A ตัว R ตัว I แล้วก็ YA YA.com นะครับเว็บนี้
เขาบอกว่ามันเป็นเว็บไซต์สำหรับเหมาะสำหรับสาวๆนะครับมันเป็นพวกสินค้าแฟชั่นนะครับเป็นสินค้าแฟชั่นเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใครเข้ามาช่วยทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเว็บนี้ชื่อว่าอาริยาย่านะครับเขามีคำอธิบายนะครับบอกว่าสั่งซื้อสั่งของจากจีนไม่ใช่เรื่องยากนะครับต่อไปสั่งซื้อสินค้าจีนและนำเข้าสินค้าจีนมาไทยนะครับจากเว็บเถาเป่าทีมอลและ1688นะครับใช้งานง่ายนะครับพร้อมจุดรับสินค้าทั่วประเทศไทยนะครับก็ลองมาอ่านรายละเอียดดูนะครับสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าแนวแฟชั่นเหมาะสำหรับสาวๆนะครับเหมาะสำหรับสาวๆนะครับเขาก็มีคำอธิบายนะครับลองศึกษาลองดูได้นะครับลองเข้ามาดูสินค้าเว็บนี้มันออกแนวสีชมพูนะครับก็บ่งบอกว่าน่าจะเหมาะกับสาวๆนะครับเพราะเขาโทนสีชมพูนะครับเป็นสินค้าแนวแฟชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเนี่ยเขามีสินค้าแนะนำเดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปดูนะครับสินค้าแนะนำคลิกเข้าไปนะครับดูซิหน้าตาสินค้าเป็นยังไงในเว็บนี้นะครับสินค้าแนะนำก็มีอะไรบ้างเห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุภาพสตรีนะเสื้อผ้าสตรีจริงๆนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องครัวก็มีนะครับนี่ก็แนวนี้นะครับลองคลิกไปดูอีกหน้านึงนะครับอันนี้เป็นสินค้าแนะนำจากเว็บไซต์ariyaya.com นะครับเว็บนี้ก็เป็นเว็บที่เหมาะสำหรับสุภาพสตรีเหมาะสำหรับสาวๆนะครับเป็นสินค้าแนวแฟชั่นพวกของใช้ก็มีนะครับของเด็กเล่นก็มีเสื้อผ้าเครื่องครัวก็มีนะครับก็ไม่จำเป็นต้องสาวๆอย่างเดียวก็ได้นะครับผู้ชายก็สามารถที่มาช็อปกันได้นะครับเว็บนี้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกนะครับที่คนอยากจะมาช้อปปิ้งนะครับหรือหาสินค้าเพื่อมาทำรายได้กันนะครับเหลืออีกหนึ่งเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อเว็บที่5กันนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือผมจะแจก5เว็บไซต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์จีนมันจะทำเงินได้ในยุคนี้นะครับถ้าคุณอยากทำเงินนะครับ5เว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเว็บที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นท็อปไฟก็ได้นะครับเป็นท็อปไฟในยุคนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาช้อปปิ้งนะครับในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็คุณสามารถมีทางเลือกคุณก็เปรียบเทียบราคาได้จาก5เว็บนี้นะครับแต่ละเว็บเนี่ยมันก็จะมีข้อดีจุดเด่นแตกต่างกันนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าแต่ละเว็บเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรนะครับมีข้อดีอะไรนะครับอีกหนึ่งเว็บที่5นะครับเว็บนี้คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้พูดกันบ่อยๆนะครับแล้วก็เว็บนี้เป็นเว็บที่ผมว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็คือเว็บ aliexpress.com นะครับเว็บ aliexpress.com เว็บนี้ก็คงไม่ต้องพูดกันมากนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักคนที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับน่าจะรู้จักแล้วเว็บนี้เนี่ยทั่วโลกใช้บริการเว็บนี้นะครับคนที่ทำ dropship ทำ pre-orderต้องไม่พลาดเว็บนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะครับเว็บนี้คือจุดเด่นก็คือเป็นจุดเด่นเว็บนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำพรีออเดอร์ทำดรอปชิปนะครับแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนคุณจะอยู่ไหนอยู่ที่ไหนของ
ส่วนไหนของบนโลกนี้คุณสามารถทำพรีออเดอร์ทำดรอปชิปจากเว็บไซต์ AliExpress นี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเว็บ AliExpress เนี่ยเขาทำเพื่อให้คนเนี่ยเอาสินค้าเขาไปขายอยู่แล้วเอาไปขายแบบดรอปชิปได้อยู่แล้วเอาไปขายแบบพรีออเดอร์ได้อยู่แล้วซัพพลายเออร์ 99% ในเว็บนี้ยินดีให้พวกเราทุกคนสามารถไปทำเงินแบบพรีออเดอร์ดรอปชิปได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเว็บนี้เป็นเว็บที่เวิร์กนะครับเว็บที่เวิร์กที่จะเอาไปทำดรอปชิปได้นะครับแล้วข้อดีก็คือสินค้าเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากผมว่าเว็บนี้เว็บเดียวนี่ก็สินค้าน่าจะเป็นพันล้านชิ้นนะครับเว็บนี้เว็บเดียวเนี่ยผมคิดว่าในชีวิตนี้ของคนคนหนึ่งน่ะไม่สามารถหาสินค้าได้หมดแน่นอนในเว็บนี้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถหาสินค้าได้หมดแน่นอนผมกล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าสินค้าเยอะมากสินค้ามีตั้งแต่ใหม่สุดนะครับรับรองเนี่ยคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บเนี้ยมีหมดราคาถูกจนราคาถูกถึงแพงสุดใหม่สุดเก่าสุดนะครับมีหมดคุณต้องการแบบไหนยังไงเว็บนี้มีคำตอบให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเว็บนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากนะครับชื่อเว็บ aliexpress.com นะครับก็ครบผ่านไป5เว็บนะครับก็จะบอกว่าเว็บไหนที่มันจะทำเงินให้พวกคุณได้แบบดรอปชิปหรือแบบรีออเดอร์แล้วก็เหมาะเวิร์กทำเงินก็คือเว็บที่5นั่นเองก็คือเว็บ aliexpress.com นะครับใครเข้ามาทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมทีนี้คนที่อยากจะทำออนไลน์นะครับอยากจะนำเข้าสินค้าจีนอยากจะเอามาขายแบบพรีออเดอร์อยากจะขายแบบดรอปชิปนะครับผมมีคอร์สออนไลน์นะครับผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะทำดรอปชิปนะครับผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สนี้สอนนำเข้าออนไลน์สินค้าจีนนะครับจากเว็บไซต์ AliExpress ซึ่งผมได้บอกไปแล้วในเว็บที่5นะครับเว็บที่5ก็คือเว็บ AliExpress ในคอร์สนี้เนี่ยผมสอนจากเริ่มต้นเลยนะครับจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็สามารถที่จะเมื่อเรียนจบก็เป็นผู้นำเข้าได้สั่งสินค้าเป็นผมจะสอนตั้งแต่เปิดบัญชีนะครับกับเว็บ AliExpress สอนให้หาสินค้าเป็นนะครับสอนให้หาสินค้าเป็นเลือกสินค้าเป็นหาสินค้าที่มาขายอ่ะคุณต้องหาสินค้าที่มาขายอะไรสินค้าอะไรที่มันควรจะขายได้ขายดีผมจะสอนบอกเทคนิคให้หาสินค้าแบบนั้นมาขายแล้วก็สอนให้คุณเลือกซัพพลายเออร์ที่ดีด้วยนะครับถ้าคุณหาสินค้าเป็นแล้วแต่คุณเลือกซัพพลายเออร์ได้ซัพพลายเออร์ที่ไม่ดีคุณก็จะไม่สามารถจะนำเข้าสินค้าได้สำเร็จนะครับเพราะคุณเจอซัพพลายเออร์ไม่ดีผมก็จะบอกว่าคุณจะเลือกแบบไหนที่จะให้ได้ซัพพลายเออร์ที่ดีคุณถึงจะประสบความสำเร็จได้ในการนำเข้าสินค้านั่นเองนะครับสอนให้คุณสั่งสินค้าเป็นนะครับสอนให้คุณเลือกขนส่งเป็นนะครับสอนให้คุณเจรจากับซัพพลายเออร์เป็นนะครับเจรจาต่อรองด้วยเจรจาด้วยต่อรองได้ราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งได้อีกนะครับราคาปกติเนี่ยมันเป็นราคาที่ราคาส่งอยู่แล้วนะครับแต่ผมสามารถสอนให้คุณเจรจาเขาให้ขายได้ราคาที่ต่ำกว่านั้นได้อีกนะครับผมมีเทคนิคนะครับแล้วก็เมื่อนำเข้า
สั่งสินค้าแล้วสอนให้คุณติดตามสินค้าเป็นนะครับติดตามสินค้าว่าสินค้าอยู่ไหนแล้วยังไงนะครับก็สอนหมดนะครับเมื่อสินค้ามาถึงนะครับก็สอนให้คุณว่าคุณสามารถมีแหล่งขายที่ไหนได้บ้างนะครับมีแหล่งขายที่ไหนได้บ้างแล้วถ้ามีปัญหาจะต้องเจรจากับซัพพลายเออร์ยังไงนะครับเจรจากับAliExpressยังไงผมมีตัวอย่างข้อความนะครับในการเจรจากับซัพพลายเออร์เจรจากับAliExpressนะครับมีตัวอย่างให้คุณเรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณไม่ต้องมากังวลกับภาษาอังกฤษคุณไม่ต้องกังวลว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษจะทำได้ไหมจะคุยกับซัพพลายเออร์รู้เรื่องไหมจะเจรจายังไงผมมีตัวอย่างให้เรียบร้อยนะครับเรียกว่าคุณทำได้แบบง่ายๆนั่นเองครับคอร์สนี้เนี่ยราคาปกติ 9,900 บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเหลือ 5,999 บาทนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะให้ราคาพิเศษนะครับเหลือ 3,499 บาทเท่านั้นนะครับเหลือ3,499 บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ผมจะให้ถึงพรุ่งนี้นะครับก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับผมจะให้ราคานี้3,499ก่อนเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับผมจะให้พิเศษสุดนะครับคอร์สนี้เนี่ยนอกจากคุณนำเข้าเป็นแล้วเนี่ยผมจะสอนเทคนิคการทำเงินแบบดรอปชิปให้คุณด้วยนะครับบอกเทคนิคการทำดรอปชิปสอนให้คุณเลยแหละว่าคุณทำดรอปชิปหรือพรีออเดอร์ได้ยังไงนะครับให้คุณดรอปชิปหรือพรีออเดอร์บน Facebook นะครับบน Facebook เลยนะครับ Facebook ก็ทำเงินได้นะครับคุณมีเพจนะครับคุณมีร้านค้าคุณสามารถขายนะครับแบบดรอปชิปได้นะครับผมก็จะสอนเทคนิคให้คุณก็เรียกว่าคุณเรียนคอร์สนี้เนี่ยคุณนำเข้าได้แล้วคุณก็ขายแบบดรอปชิปได้สำเร็จทำเงินได้กับมันได้นะครับคุณก็มีอาชีพใหม่ทำเงินได้ทำเงินได้ตลอดไปอ่ะนะครับคุณเมื่อคุณมีอาชีพนี้แล้วเนี่ยคุณทำเงินได้ตลอดไปมันเป็น passive income ให้คุณต่อไปนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วนะครับคุณลงทุนด้วยเงินแค่นี้คุณก็มีอาชีพทำเงินนะครับคุณขายไม่กี่ชิ้นคุณก็ได้ค่าคอร์สแล้วคุณก็มีอาชีพใหม่นะครับผมว่ามันไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านี้อีกแล้วนะครับนะครับผมสำหรับในคนที่ทำออนไลน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำออนไลน์มันมีได้หลากหลายนะครับปัจจุบันเนี่ยการทำออนไลน์เนี่ยมีได้หลากหลายรูปแบบนะครับคุณจะขายสินค้าก็ได้คุณจะไม่ขายสินค้าก็ได้ครับถ้าคุณไม่ขายสินค้าคุณก็มาเป็นครูเป็นโค้ชก็ได้นะครับมันก็มีโอกาสมากมายนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่อยากออกเอาหน้าออกกล้องอย่างเงี้ยบางคนก็อยากขายสินค้ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนอยากขายสินค้านะครับก็ไม่ต้องใช้เงินทุนได้นะครับไม่ต้องใช้เงินทุนก่อนได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องสต็อกของได้นะครับไม่ต้องแพ็คของเองก็ได้ด้วยการทำดรอปชิปนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้อีกแล้วนะครับคุณทำเงินได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้อีกแล้วนะครับคุณสามารถไปทำเงินได้ถ้าคุณลงคอร์สนี้นะครับโอเคสำหรับในไลฟ์วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในไลฟ์หน้านะครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ